วัสดีค่ะเจ้าชายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับคุณกันทำไมมาเงียบจังเลยคะน่าจะโทรบอกกันก่อนเจ้าชายสั่งปิดข่าวครับกลัวว่าถ้าคนนอกรู้จะไม่ปลอดภัยแต่ที่บ้านกันรู้เรื่องนี้กันหมดทุกคนยกเว้นกันคนเดียวทุกคนคงคิดว่าเป็นเรื่องของเวียงภูคำไกลตัวคุณกันนะครับเลยอยากจะบอกเรื่องที่ใกล้ตัวคุณกันมากกว่าเรื่องใกล้ตัวนั่นหมายความว่าคุณรู้เรื่องโอ้ผู้พันคะผู้พันหัวใจผมครับคุณกันหัวใจผมรู้สึกแน่นหน้าอกครับเดี๋ยวนะมันหายใจลำบากครับหัวใจเต้นผิดจังหวะอาการเหมือนหัวใจพลิ้วครับหัวใจพลิ้วคุณกันลองจับดูสิครับผู้พันหัวใจพิ้วเหรอคะอย่างนี้ต้องสักหน่อยไหมคะผู้พันจำมันก็ขอกันดีๆก็ได้นี่คะไม่ต้องทำให้ตกใจก่อนเลยแล้วถ้าการปฏิเสธจะเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ไหมล่ะคะคุณกันครับคุณกันครับคุณกันครับผมขอโทษนะครับคุณกันคุณกันยกโทษให้ผมนะครับผมสัญญาเลยครับว่าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกขนาดเรื่องสำคัญขนาดเนี้ยผู้พันยังเอามาล้อกันเล่นได้อะแล้วในอนาคตกันจะเชื่ออะไรคุณได้อีกคะคุณกันครับคือผมขอโทษจริงๆนะครับผมแค่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณกันนะครับคุณกันยกโทษให้ผมนะครับคุณกันเซอร์ไพรส์โดนเองกับตัวบ้างเป็นยังไงล่ะหัวใจยังเป็นพริ้วอยู่ไหมคะหัวใจผมเกือบวายเลยครับตกลงคุณการแต่งงานกับผมนะครับค่ะแล้วแหวนเนี่ยเก็บไว้ให้ต่อหน้าญาติผู้ใหญ่นะคะจะได้เขินทีเดียวโอเคได้สิครับถ้าทุกท่านเห็นดีเห็นงามพร้อมกันแล้วเรื่องสินสอดทองมั่นล่ะครับกระหม่อมไม่เรียกร้องสินสอดทองมั่นใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดท่านนายพลไม่สบายใจก็ท่านนายพลก็จัดการตามที่เห็นสมควรก็แล้วกันสินสอดทองมั่นที่มีค่าที่สุดเนี่ยก็คือความดีงามของเจ้าบ่าวสมบัติอะไรก็สู้ความดีงามของคนไม่ได้หรอกยินดีด้วยนะผู้พันยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราขอบคุณครับคุณภูกราบขอบคุณท่านชายและพระองค์อีกครั้งนึงนะครับลุกขึ้นเถอะนะ
เนี่ยที่จริงเนี่ยท่านในพลก็ไปมาหาสู่บ้านเราอยู่บ่อยๆแล้วตอนนี้ก็ผู้พันก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันละทำไมไม่พักที่เรือนรับรองเราล่ะไม่เห็นจะต้องไปพักที่โรงแรมเลยขอบพระคุณคุณชายมากครับพอดีผมมีข้อราชการที่จะต้องปรึกษากับเจ้าชายพักที่โรงแรมก็สะดวกดีแล้วอีกอย่างประภาสีกับญาติๆก็จะบินมาวันมะรืนนี้เช่นนั้นผมขออนุญาตกลับไปเตรียมงานก่อนทูลลาครับตัวเป็นภาษาเวียงสิกับผมพันเอกวชิระอุ้งสวรรค์ฮักคุณกันที่สุดครับโอ้ยไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ดังดังหน่อยเร็วๆเร็วดังๆหน่อยเร็วกับผมพันเอกวชิระอุ้งสวรรค์ฮักคุณกันที่สุดในโลกครับแจกซองคุณกันคะขอให้คุณกันมีความสุขมากๆนะคะจะรีบอวยพรทำไมล่ะคะยังไงวันนี้กันก็ไม่ปล่อยให้เราออกจากบ้านก่อนแน่ต้องมีฉลองกันก่อนเดี๋ยวผู้พันในฐานะที่เป็นชายชาติทหารเนี่ยร่างกายมันต้องแข็งแรงวิดพื้น100ทีปฏิบัติได้ครับมือหนีคอห่าเชือแต่ที่เหลือคอพ่นไหนบ่ครับมีต่อ รับทราบครับผู้พันไปหน่อยหนึ่งสอ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 งเฮ้ยตาแดงเลยอ้าวแจกซองไม่น่าพอนะคะโดนแล้วเอาขอบคุณค่ะการรวยเลยครับผ่านค่ะเดี๋ยวก่อนแต่ผมว่าด่านนี้ก็นิดนึงนะต้องมีแหละผมคืดไว้แล้วครับรู้ก่อนมาเป็นตึกจริงครับขอบคุณครับทุกท่านเป็นลอตเตอรี่ด้วยครับอ๋อลอตเตอรี่เนี่ยพุ่งชัดนี่ครับจะพอแต่ว่าไม่น่าพอนะไม่พอซองนึงมันน้อยไปอ่ะได้อีกครับติดซองครับแบ่งกันได้ครับไม่โหลดครับคุณพูดซีซองครับสองซองครับปูไอ้เบิร์ดเลยครับโอ้โหเจเงินของพี่ก็คือเงินของน้องเงินของสามีก็คือเงินของภรรยาเงินของภรรยาก็คือของภรรยานะคะเดี๋ยวคุณพ่อไม่ใช่ผู้พันเงินของสามีก็คือเงินของภรรยาครับโอ้ไม่ได้เลยใช่ไหมกลัวแน่นอนแบบนี้แต่งแล้วก็อยู่เป็นไหมผ่านสวมแหวนได้เลยติดเดียวค่ะคุณแม่แม่ดูแล้วเนี่ยของเราที่มีใหญ่กว่าตั้งเยอะจริงค่ะ
วันนี้นะใส่มาอวดให้ดูกันไปเลยนะคะคุณแม่เย็นนี้ไปดูหนังด้วยกันนะครับแต่พรุ่งนี้ผู้พันต้องไปทำภารกิจสำคัญแต่เช้าไม่ใช่เหรอคะนั่นภารกิจรบแต่ว่าเนี่ยภารกิจรักครับตั้งแต่มั่นกันมาเรายังไม่ได้มีเวลาเที่ยวด้วยกัน2คนเลยนะครับจะได้เจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวกันก็บินตามไปค่ะกันต้องไปดูที่ดินสร้างห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วด้วยตอนนี้ผู้พันรีบกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะค่ะไปลุงนี่ผมต้องเชื่อฟังใช่ไหมเนี่ยตกลงจะไม่ไปดูหนังกับผมจริงๆเหรอครับเรายังมีเวลาดูหนังด้วยกันอีกทั้งชีวิตเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือผู้พันต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจะได้ทำงานได้ดีที่สุดไงคะงั้นขอกำลังใจนิดนึงคุณกันจะหอมแก้มผมกี่ทีก็ได้เอาที่คุณกันพอใจเลยครับถ้าไม่ทำจะไม่กลับใช่ไหมจะปักเต็นท์รอกำลังใจอยู่ตรงนี้เลยก็ได้ถ้างั้นหลับตาก่อนชักอยากจะไปฮันนีมูนเร็วๆแล้วสิเมื่อไหร่ดีครับเสร็จภารกิจที่เวียงภูคำเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะค่ะเอ้าคุณชัดผมนึกคุณชัดตามคุณภูไปแล้วนะครับรางวัลสำหรับคนเฝ้าของครับของคุณกันอ๋อพอเขารู้ว่าผมจะตามมานี่นะโอ้โหรีบจัดของให้ตาหูเลือกเลยขอบคุณนะคุณฉัตรที่อุตส่าห์หิ้วมาให้ด้วยไม่หิ้วมาก็โดนวากดิโอ้โหนี่ยังกำชับมาอีกนะว่าห้ามทำของข้างในหล่นแตกหักเสียหายอ่ะขอบคุณครับพี่คุณฉัตรแน่ใจนะครับว่าไม่ได้เสียหายอ่ะคันไปก่อนนะเอ้ยอะไรครับคุณชัดคุณชัดคุณกันเขาฝากก่อนมาด้วยไปแล้วนะดีนะไม่ฝากหอมแก้มมาด้วยผู้พันที่รักนานแล้วนะที่เราไม่ได้คุยกันเลยตอนนี้ผู้พันเดินทางถึงไหนแล้วนะการไม่รู้ข่าวคราวของคนที่เรารักนี่มันทรมานจังเลยนะการหวังว่าผู้พันจะไม่เจ็บไม่ป่วยระหว่างทางนะคะขอพระคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจการฝากมือแรงของโปรดผู้พันไปกับคุณฉัตรนะเราเจอกันครั้งได้ก็พอมือแรงผู้พันจำได้ไหมคุณผู้
How can you get in here? เดี๋ยวเฮ้ยเป็นตอนเนี่ยเดี๋ยว Help me! เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณฟังผมเป็นตอนใช่ไหมไม่ใช่คุณอย่าพึ่งตะโกนคุณช่วยด้วยคุณอย่าพึ่งตะโกนนี่เล่นอะไรกันเนี่ยคุณพ่อ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 จอนนะคะแจ้งตำรวจจับเลยบ้าคุณโจรเหรอนี่มันโจรที่ไหนแล้วคุณกันคุณกันลองดูดีๆใครจำได้ไหมคุณกันจำไม่ได้เหรอเนี่ยคุณวชิระลูกคุณลุงจอยเนี่ยที่ตอนเด็กๆหัวหลิมๆแล้วก็เพาะมันผีอะนะใช่นี่คุณกันเองอะครับที่ตอนเด็กอ้วนปุ๊กลุกหัวฟูๆใช่ไหมครับแล้วนี่คุณกันมาถึงแต่งเมื่อไหร่ครับเมื่อเช้าน่ะพอถึงปุ๊บก็เข้าครัวไปทำขนมปั๊บมากินกาแฟกินขนมรอเจ้าชายก่อนเมื่อแรงกินได้นะคุณกันเพิ่งอบเสร็จอร่อยด้วยอร่อยจริงครับจริงดิอร่อยมากด้วยกินไปกี่ชิ้นก็ไม่รู้ลองบอกแม่อร่อยดูสิอร่อยครับรักและคิดถึงเสมอคุณกันคุณกันครับเดี๋ยวถ้าเสร็จธุระที่นี่แล้วผมจะรีบไปหาคุณกันที่กรุงเทพนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละอาทิตย์หน้าแน่นะถ้าเลื่อนอีกคราวเนี้ยกันแคนเซิลงานแต่งนะWe'll be right back.